คำวนสำหรับผมมันเป็นหลายอย่างมากครับเวลาเราเศร้าเวลาเราเหงาผมก็จะเอาทำโบนมาเป่าเล่นครับหัวไวเนาะน้องก็คิดเร็วตามเร็วนะครับเก่งครับใช้ได้เลยครับเยี่ยมเลยสมัยเรายังโดดยางอยู่เลยมั้ง อยู่บนเวทีครับก็อาจจะแบบว่าแบบมีอารมณ์น่าดูสนุกแบบน้องเขาดูแบบเก่งๆแข็งๆประมาณหนึ่งครับตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นครับพวกพี่เขาแบบว่าเฟรนลี่มากเลยครับผมก็หายตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับเขาด้วยครับสวัสดีครับชื่อศิวัตร โสภาเจริญครับชื่อเล่นชื่อข้าวปั้นอยู่ม.4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยครับตอนนี้อายุ15ปีครับผมเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ตอนป.6 เทอม 2ครับเพราะว่าเพื่อนชวนไปเข้าวงดุริยางค์ของโรงเรียนครับก็เลยลองไปสมัครดูครับตอนแรกที่เข้าไปในวงใหม่ๆเลยครับครูให้เล่นยูโฟเนียมครับพอเล่นเรื่อยๆประมาณ2ปีคนที่เล่นทำโบนไม่พอครับก็เลยย้ายผมไปเล่นทำโบนแทนผมชอบทำโบนเพราะว่ามันมีเทคนิคในการเล่นที่หลากหลายครับการเปลี่ยนเสียงโดยใช้สไลด์ครับรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวผมรู้จักวงมอคค่าการ์เด้นตั้งแต่ตอนที่ออกเพลงผมรักเมืองไทยครับเราพี่ๆเขาเริ่มดังก็รู้จักเพลงสกาวาไรตี้ครับแล้วก็เพลงมันที่ล่าสุดฟีกับพี่ออร์แกนิกครับผมมีความรู้สึกชอบนะครับก็พี่เขาก็เล่นกันสนุกสนานครับมอคค่าการ์เด้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อข้าวปั้นนะครับผมชอบเพลงผมรักเมืองไทยของพี่ๆมากเลยครับเย่เลยอยากจะมาขอเรียนกับพี่ๆนะครับมาเรียนใช่ไหมถือมายาวๆแบบนี้สไลด์แบบนี้ไปนู่นเลยเปอร์คัชชั่นนู่นเลยไปทีหยอกมาเรียนกับพี่คนนี้พี่มงทำโบนครับเดี๋ยวให้พี่มงสอนได้เลยครับเดี๋ยวแต่ก่อนอื่นน้องไปนั่งดูพี่เล่นสดตรงนู้นก่อนดีกว่าไปนั่งดูซึมซับบรรยากาศก่อนไปสิหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีติดอกชอบใจสาวเมืองไทยแล้วก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์แลนด์ออฟสมายฝรั่งชอบใจ very happy ชอบตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชาแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยชาแล้วมาอยู่หลายปี ผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีเช้านี้นึกขึ้นใจอยากเช่ามอไซค์และไปเที่ยวกระบี่ด่ามันละทั้งนาสนใจฝรั่งบอกอยากไปละไอวอนทูซีมาถึงแล้วฝรั่งตกใจเฮ้ยส้มตำไทยแล้วมันแซ่บอีหลีฝรั่งบอกสบายไม่รื้อไม่รื้อไม่รื้อร้อยดีร้อยดีชอบกองงานชอบลันตาเช้าเรือดีว่ารังบอกข้าวทีชอบกองงานชอบลันตาเช้าเรือดีว่ารังบอกข้าวทีเจ้าเลยนี่แหละครับเมืองไทยฝรั่งบอกถูกใจแขกคนสบายสบายเจ้าเลยนี่แหละครับเมืองกรุงถ้าเด็กชอบหลอกลวงก็ลุงปนทำยังไงเที่ยวเลยเสรีดีแต่ขนาดผมไม่มีกระตังก็ยังชอบกระจุกกระจายเจ้าเลยเจ้าเลยมาอยู่เมืองไทยกับเจ้าเลย I wanna go to Thailand I wanna shop in Thailand I wanna go walk on the beach and put my feet in the sand I wanna go to Thailand I wanna shop in Thailand I wanna go walk on the beach and put my feet in the sand yeahบอที่มีเฮ้ยมันหายไปไหนโฟลิสไทยแล้วว่าใจดีตามพื้นไม่ทิ้งได้ไหมไม่เกิน3 วัน 7 วันละพาสปอร์ตไปนั้นแล้วกลับมาได้ไงคนไทยนี่ก็ว่าสุดยอดเมืองไทยนี่ก็ว่าสุดยอดจะเข้าจะออกก็รู้สึกปลอดภัยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีหลายปีหลายปีก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพี่ริชาร์ด ไคโจ บัตเทอร์ด้วยนะครับที่มีส่วนร่วมในการหยิบเพลงนี้มาให้ผมได้เขียนต่อนะฮะแล้วก็พี่จูเนียนะครับในการที่ร่วมฟีดกันครั้งนั้นนะครับเนื้อเพลงนะครับชอบใจ very happy ชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิตัวเนื้อเพลงก็คือคนร้องคือคนต่างชาติที่ได้มาเที่ยวเมืองไทยนะครับผมได้มาเที่ยวเมืองไทยได้มาเห็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือจุดต่างๆได้มาเห็นคนไทยได้อาหารอร่อยๆ อย่างเงี้ยครับผมเนี่ยได้เห็นรอยยิ้มของคนไทยและมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่เมืองไทยนี้อยู่กี่ปีกี่ปีก็มีความสุขครับผมชาแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยชาแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยชาแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีแล้วมาอยู่เมืองไทยชาแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมคีเทคนิคที่สำคัญของทอมโบนเลยนะครับเราพูดถึงเทคนิคกว้างๆของทอมโบนครับทอมโบนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวของมันอยู่แล้วนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการใช้สไลด์คือเครื่องดนตรีเนี้ยเป็นเครื่องพิเศษมากที่มีแค่ทอมโบนอย่างเดียวที่ทำได้ครับก็คือการสไลด์เสียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเอาดึงคาแรคเตอร์ของทอมโบนตรงเนี้ยมาใช้ในบทเพลงนี้ครับเพราะฉะนั้นเทคนิคของทอมโบนที่เราจะต้องเอามาใช้ในเพลงนี้ก็คือการลูดเสียงครับหรือว่าการคิสเซนโดนั่นเองนะครับภาษาไทยแปลว่าการรูดเสียงนะครับอันนี้เราลองฟังดูที่จะใส่การรูดเสียงของน้ำโบนเข้าไป นะครับนะครับนี่คือการก็เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการใส่รูปเสียงเข้าไปครับเพื่อทำให้มันต่อเนื่องของทำนองหลักของเรานะครับมาถึงในท่อนที่เป็นท่อนเพลงไทยของเพลงนี้ก็คือเราจะใช้การลักษณะที่การทังกิ้งทุกตัวนะครับการทังกิ้งคือการใช้ลิ้นตัดเสียงของเราให้มันค่อนข้างที่จะคมนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับเราจะเห็นได้ว่าทำนองนี้นอกจากการทังแล้วเนี่ยจะมีการกระโดดของเสียงนะครับการใช้อินเทอร์วัลที่มันหรือว่าขั้นคู่เสียงที่มันค่อนข้างจะห่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับแล้วเราจะเริ่มจากการซ้อมจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับเราให้มันชัดทุกตัวเสร็จงั้นเราค่อยมาใช้ลิ้นทังนะครับมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องต่อมาพอเราเริ่มทำนองเราเริ่มชัดเจนมากขึ้นเราเริ่มคุ้นชินกับมันแล้วสิ่งที่นำมาถ้าทำให้การทำนองหรือบทเพลงมันมีความสนุกมากขึ้นนั่นคือการย้ายร่างกายนะครับหรือการเต้นนั่นเองโดยธรรมชาติของเครื่องเป่าแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถขยับส่วนบนได้มากมายนะครับเนื่องจากว่าเราต้องโฟกัสที่การเป่าถูกไหมครับเพราะนั้นเราจะทำการขยับร่างกายของเรานั่นคือในช่วงของส่วนล่างและส่วนขานั่นเองที่ค่อนข้างจะฟรีนะครับมันจะเหมือนการเริ่มจากการที่เรานับจังหวะนั่นสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี้เราลองประกอบเข้ากับทำนองของเราหนึ่งสองสรุปเทคนิคที่เราจะใช้ในบทเพลงผมรักเมืองไทยนะครับข้อแรกเลยคือในเรื่องของคุณภาพของเสียงคุณภาพของเสียงของเราต้องมาก่อนนะครับการเป่าช้าๆให้เสียงมันไม่เกิดการแคกหรือว่าการเพี้ยนผิดเพี้ยนไปของทำนองนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยคือการนำเอาคาแรคเตอร์ของทำโบนเข้ามาก็คือในเรื่องของกิสซันโดหรือภาษาไทยเรียกว่าการลูดเสียงนั่นเองนะครับเอามาใช้ในบทเพลงหรือว่าเสริมแต่งเข้าไปในทำนองหลักของเรานะครับส่วนขาดไม่ได้เลยข้อ3ของเราคือการนำเอาทำนองเนี่ยเราเล่นทำนองเสร็จแล้วการทำนองมาก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับให้มันเกิดความสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองนะครับงั้นเราลองไปดูไม่ว่าจะบทเพลงไหนนะครับเพลงผมรักเมืองไทยเพลงมันต่างๆนะครับทำ3ข้อนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับที่น้องเป่ามานี่ดีเลยเสียงโอเคเลยนะครับแต่ว่าทีเนี้ยที่ว่ามันขาดอย่างหนึ่งขาดในเรื่องของสไตล์ที่จะทำให้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันดูหวือหวาขึ้นมานะครับก็คือเทคนิคเราจะใช้เทคนิคนี้เทคนิคการสไลด์เสียงหรือภาษาไทยเรียกว่าการลูดเสียงเทคนิคการลูดเสียงนั้นจะทำให้การทำต่อเนื่องทำนองมันต่อเนื่องกันมาได้นะลองฟังดูรู้สึกความต่อเนื่องของทำนองของที่เราตอนที่เราเป่านะครับอย่างนี้น้องลองเป่าแบบมีการชักสไลด์ดีครับนะเริ่มมีความต่อเนื่องของน้องๆออกมานี่คือเทคนิคหลักๆของทำโบนเลยการรู้เสียงว่ามันเป็นคาแรคเตอร์นั่นเองพี่ว่าดนตรีคลาสสิกกับเพลงป๊อปนี่มันแตกต่างกันยังไงครับในสไตล์การเป่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดของดนตรีเนี่ยมันมาด้วยกันมันเริ่มมาจากคลาสสิกแล้วให้มาเป็นป๊อปถูกไหมครับป๊อปแปลว่าป๊อป ป๊อปซีวิไลเซชันนะว่าดนตรีร่วมสมัยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเวลาเรามาเล่นกลางคืนเนี่ยเทคนิคจะใช้คล้ายๆกันแต่ว่าสไตล์การเป่าถ้าเป่ายังไงให้มันมีสไตล์เราจะดึงคาแรคเตอร์ทอมโบนของเราออกมายังไงใช่ไหมครับเพราะเราเล่นทอมโบนใช่ไหมการเป่าออกมาอาจจะต้องแทสนิดนึงให้มันแบบมีความแตกปลายๆของเสียงเรานะครับเช่นอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราไปเล่นกับวงนะครับการที่เราจะมายืนเป่าแบบเป็นการโซโล่เนี่ยมันไม่ได้นะดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เลยก็คือการขยับส่วนล่างของเราใช่ไหมครับซ้ายไป1 2 3 4 1 2 3 4ไปเรื่อยๆนะครับลองอย่าเพิ่งเป่าเราแค่ขยับ1 2 3 4 1 2 3อันนี้ท่าพื้นฐานแล้วเวลาคนมองเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราขยับตัวไว้ลองเป่าดู1 2 3 4 1 2 3 4ยากเดี๋ยวนี้เอาให้มันธรรมชาติกว่านี้นิดนึงน้องข้าวปั้นเนี่ยฝีไม้ลายมือเนี่ยเรื่องการเทคนิคการเป่าทอมโบนเนี่ยเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยพอมันเป็นดนตรีในอีกสไตล์หนึ่งนะครับการเล่นพวกเนี้ยที่ก็อยากจะฝากให้น้องไปพัฒนาในเรื่องของการมีอารมณ์ร่วมของบทเพลงนะครับการเป่าในสไตล์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับเพราะว่าในบทเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ยก็จะมีการใช้การบรรเลงที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับต้องฝากให้น้องไปดูหรือศึกษาดูว่าในดนตรีแบบนี้เขาเล่นกันแบบไหนนะครับผมอยากรู้ว่าพี่ทำไงถึงได้เป่าทอมโบนได้นานๆโดยที่ไม่ปากล่ะครับอ๋อคือเทคนิคนี้นะมันไม่ใช่เทคนิคอะไรมากมันประมาณแค่เราต้องซ้อมมันทุกวันมันเหมือนกับการที่เราเข้าฟิตเนสแรกๆเราจะเหนื่อยเร็วครับแต่ทีเนี้ยยิ่งเราออกกำลังกายได้นานเท่าไหร่ยิ่งเป่านานเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถเป่าได้ทนได้มากเท่านั้นแล้วก็จะทำให้อาการเมื่อยมันหายไปอ๋อแล้วใน1วันนี้พี่ซ้อมกี่ชั่วโมงนะครับ1วันของพี่เนี่ยด้วยความที่ทำงาน2อย่างถูกไหมพี่เป็นนักดนตรีเป็นนักอาจารย์สอนเพราะนั้นเวลาที่พี่จะซ้อมเนี่ยค่อนข้างจะต้องวางแผนในการซ้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยการซ้อมของพี่เนี่ยก็ประมาณ 1-2 ชั่วโมงแต่ก็จะเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างจะฟิกตายตัวอยู่แล้ว1ชั่วโมงพี่ต้องทำอะไรบ้างเริ่มแรกทำยังไง15นาทีแรก15นาทีต่อมาครึ่งชั่วโมงสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแบ่งเวลาให้มันลงตัวมีหลายๆคนชอบพูดว่าแบบว่าเครื่องเป่าเป็นแค่พาร์ทเสริมของวงดนตรีครับพี่มีความรู้สึกยังไงบ้างครับคือเสียงทุกเสียงมันมีความสำคัญหมดครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไหนนะครับถ้ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเนี่ยความสมบูรณ์ของดนตรีมันก็จะหายไปนะครับอย่างเช่นเสียงเครื่องเป่าเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีเครื่องเป่าวงหนึ่งวงมีแต่กีตาร์เบสกองร้องนะครับแต่มันไม่มีส่วนที่เรียกว่าส่วนเติมเต็มของมันเพลงนั้นก็จะขาดรสชาติขาดเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ใส่น้ำตาลนะทั้งที่เราก็ไม่ได้รู้สึกหวานแต่แค่เราต้องใส่มันต้องมีอยู่ในนั้นครับมันถึงเรียกว่าส่วนเติมเต็มของกันและกันนะขอบคุณนะครับพี่เราคุยกันเยอะแล้วงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นกับวงจริงเลยดีกว่านะครับพี่มองว่าไงถึงเวลาโชว์แล้วเล่นเห็นมันอะไรเต็มที่เอาให้สนุกไว้ก่อนเล่นให้เต็มที่นะบูมไหมบูมก่อนโชว์ต้องบูมกันหน่อยมาเดี๋ยวเราจะนำบูมนะเป็นธรรมเนียมของวงเราเตรียมตัวนะง่ายๆนะง่ายๆ3 4เฮมาตาละตาละตูปูละปูละปูละเปฮะเมฮะมาละตีเฮฮะมาละตีปูละปูละปูละเปฮะเมฮะมาละตูเฮ้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 ปูละเป5 4 3 หลายปีผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีติดอกชอบใจสาวๆเมืองไทยแล้วก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์ออสมายฝรั่งชอบใจเวรี่แฮปปี้ชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดติดใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิเพื่อนฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมขีแล้วมาอยู่เมืองไทยฉันแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสมขีแล้วมาอยู่หลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีเช้านี้นึกขึ้นใจอยากเช่ามอไซค์เลยไปเที่ยวกระบี่ดามันละเธอน่าสนใจฝรั่งบอกอยากไปละไอวังทูซีมาถึงแล้วฝรั่งตกใจเฮ้ยส้มตำไทยแล้วมันแซ่บอีหลีฝรั่งบอกสบายไม่พื้นไม่พื้นไม่พื้นร้อยดีร้อยดีชอบกองอันชอบลันตาชาวเรือดีว่ารังบอกข้าวทีชอบกองอันชอบลันตาชาวเรือดีว่ารังบอกข้าวทีเจ้าเลยนี่แหละครับเมืองไทยฝรั่งบอกถูกใจแขกไปสบายเจ้าเลยนี่แหละครับเมืองกรุงแต่เด็กชอบลอกลุงบอกจะทำยังไงเจ้าเลยเสรีดีจังขนาดผมไม่มีกระตังก็ยังชอบกระจายกระจายเจ้าเลยเจ้าเลยมึงยังไม่ได้กระเช้าเลย I wanna go to Thailand I wanna shop in Thailand I wanna go walk on the beach and put my feet in the sand I wanna go to Thailand I wanna shop in Thailand I wanna go walk on the beach and put my feet in the sandบอดที่มีเฮ้ยมันหายไปไหนโพลิสไทยแล้วก็ว่าใจดีตามคืนนี้ทีได้ไหมไม่เกิน3 วัน7 วันละพาสปอร์ตไปนั้นแล้วกลับมาได้ไงคนไทยนึกว่าสุดยอดเมืองไทยนึกว่าสุดยอดจากเข้าจะออกก็รู้สึกปลอดภัยช้าแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยช้าแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยช้าแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่เมืองไทยช้าแล้วมาอยู่เมืองไทยสนุกสุขีแล้วมาอยู่ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วนานหลายปีหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยและมาอยู่เมืองไทยนานหลายปีวันนี้สนุกมากเลยครับพี่มงใจดีมากเลยครับเป็นกันเองครับสนุกสนานเลยครับผมเล่นทับบอลแล้วรู้สึกมีความสุขครับผมได้แรงบันดาลใจในเรื่องการมีความสุขไปกับเพลงที่เราเล่นครับคำแนะนำของพี่ๆทุกคนมีประโยชน์มากเลยครับผมจะมีอารมณ์ร่วมกับเพลงให้มากขึ้นครับแล้วก็จะนำไปปรับใช้กับวงที่โรงเรียนของผมเองครับ จุดมุ่งหมายในการเล่นทัมโบของผมนะครับคือผมอยากให้คนที่ฟังผมเล่นแล้วรู้สึกมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับผมนะครับเทคนิคนนทบุรีเราก็จะมีการตัดหญ้ากันอยู่ในโรงเรียนทั่วไปอยู่แล้วนะครับเปลืองน้ำมันด้วยพังง่ายลองไปคิดจะมาออกแบบกันมาเป็นรถเข็นตัดหญ้าขึ้นมาซึ่งรถเข็นตัดหญ้าก็ไม่ใช้พลังงานอะไรเลยเหมือนกันประหยัดได้หลายอย่างเลยน้ำมันก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ไม่ต้องใช้แค่แรงคนเดินติดตามได้ในท่าไม้ตายวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้ 14:35 น.ทาง ALTVถ้าให้เทียบกับม .4 ก็คือผมค่อนข้างที่จะถ้าให้นอนก็คือนอนได้ครับแต่ถ้าเป็นของครัวรถขอให้แค่ขึ้นประโยคอะไรก็ตามผมจะฟังอย่างเดียวเลยไม่สนใจใครครูวารุธเขามีวิธีอย่างไรที่สามารถปลุกให้นักเรียนตื่นตัวและพร้อมจะเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ที่น้อยคนนักจะบอกว่าสนุกและไม่น่าเบื่อติดตามได้ในรายการครูจันเจ๋งวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนี้เวลา 15:05 น.ทาง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก God of Teacher นี่คือรายการใหม่ล่าสุดสำหรับเด็กและเยาวชนทั่วโลก My World มองโลกผ่านมุมมองเยาวชนส่งตรงถึงคุณโดยฝีมือผู้อำนวยการสร้างอย่างแองเจลิน่า โจลี่และ BBC World Service สู่หน้าจอ ALTV และช่องทางออนไลน์ของไทย PBSสำหรับเยาวชนนี่คือสารคดีที่จะเปิดโลกประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของคนรุ่นใหม่ที่เคลื่อนไหวอยู่ทั่วโลกสำหรับผู้สอนนี่คือสารคดีที่จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์สำคัญในระดับนานาชาติเพื่อถ่ายทอดต่อได้ในชั้นเรียนและสำหรับคุณนี่คือสารคดีที่จะทำให้คุณเข้าใจเบื้องหลังการทำข่าวและชวนคุณเป็นนักตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆ My World มองโลกผ่านมุมมองเยาวชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:30 น